หลิวเปียวหรือว่าเล่าเปียวเนี่ยมีชื่อร้องว่าจิงเซิงเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วตอนที่ซุนเกียนได้ครอบครองตาหยกแผ่นดินเนี่ยอ้วนเซี่ยวก็สั่งให้เล่าเปียวไปชิงตาหยกแผ่นดินมาแต่ก็ไม่สำเร็จต่อมาอ้วนสุดก็ยุให้เล่าเปียวแล้วก็ซุนเกียนเนี่ยตีกันอีกแต่คราวนี้ซุนเกียนก็ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ได้ตายในสนามรบนะฮะตอนศึกโจโฉปะทะอ้วนเซี่ยวที่กลัวต่ออ้วนเซี่ยวก็ได้สงสารขอกำลังสนับสนุนไปหาเล่าเปียวถึงแม้ว่าเล่าเปียวจะตอบตกลงก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้ส่งทหารไปช่วยแต่เลือกที่จะดูท่าทีที่เก่งจิ๋วตอนนั้นเนี่ยฮันสงนะคนสนิทของเล่าเปียวก็แนะนำให้เล่าเปียวทำอะไรสักอย่างดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าอยากเป็นใหญ่ก็ตีทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเล่าเปียวก็มีกำลังเป็นแสนทำเลเมืองก็ดีกว่าหรือไม่ก็เลือกช่วยสักฝ่ายไม่งั้นแล้วเนี่ยหลังจากสิ้นสุดสงครามนี้เนี่ยเล่าเปียวจะวางตัวเป็นกลางไม่ได้อีกเลยแต่เล่าเปียวก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะต่อมาตอนที่เล่าปีได้แพ้โจโฉนะก็ได้ขอมาพึ่งเล่าเปียวซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปพึ่งอ้วนเซี่ยวแต่ก็ไม่เวิร์กเล่าเปียวให้ที่อยู่เล่าปีเพื่อให้ช่วยรับศึกจากโจโฉนะเพราะว่าตอนนั้นโจโฉหลังจากที่ชนะอ้วนเซี่ยวได้แล้วเนี่ยก็คิดอยากจะมาตีเล่าเปียวนะในปีคศ207เนี่ยเล่าเปียวก็เริ่มมีอาการป่วยนะแล้วก็เริ่มคิดเรื่องทายาทสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองของตัวเองโดยจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้เล่ากี่นะซึ่งเป็นลูกคนโตของเล่าเปียวซึ่งเล่าปีก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่เล่าจ๋องเนี่ยเป็นบุตรคนเล็กใช่ไหมก็ได้รับการสนับสนุนจากนางซัวหูหยินมากกว่าซึ่งนางซัวหูหยินเนี่ยก็เป็นภรรยาของเล่าเปียวแล้วก็ในปี208นะครับเล่าเปียวก็ได้สิ้นใจลงและคนที่สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองต่อจากเล่าเปียวก็คือเล่าจ่องบุตรคนเล็กนั่นเองแต่ก็ดันยอมแพ้แล้วก็ยกมือให้กับโจโฉเนี่ยแบบง่ายๆเลยคือเรื่องทายาทสืบทอดตำแหน่งนี้เนี่ยนางซูหูหยินก็พยายามที่จะกำจัดเล่าปีหลายครั้งเลยเพื่อให้เล่าจ่องได้ครองตำแหน่งนะแต่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆส่วนเมืองเกงจิ๋วเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีการแย่งชิงกันหลายครั้งนะทั้งเล่าปีโจโฉแล้วก็ซุนกวนสวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copper Head Channel นะวันนี้ก็อยู่กับเล่าเปียวในแพท 1.6 นะครับเล่าเปียวนะสามารถเล่นได้ตั้งแต่ DLC ของผ้าเหลืองหรือว่าปี182นะก็ปี190นะตัวเกมหลักก็จะมีขุนพลเริ่มต้นเป็นฮองตงนะแล้วก็สามารถเล่นใน DLC ปี194ได้ด้วยก็จะเพิ่มขุนพลใหม่คนหนึ่งก็คือกำเหลงแฟคชั่นเล่าเปียวนะจะมีความสามารถที่เรียกว่า Governance นะฮะซึ่งมันจะมีอยู่1 2 3 4 5 6มี7ช่องนะจะมีช่องกระจิ๋วตรงนี้ด้วยนะซึ่งมันจะช่วยเพิ่มค่าความพอใจขุนพลรายได้จากการเก็บสวยมากขึ้นนะสวยหรือว่าเครื่องบรรณาการที่ได้จากพวกเมืองขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูทัพไวขึ้นซึ่งไอ้แต้มนี้เนี่ยมันจะได้จากการที่เล่าเปียวมีเมืองขึ้นนะหรือว่าสร้างสิ่งก่อสร้างเฉพาะของเล่าเปียวเมืองขึ้นเนี่ยตอนเริ่มต้นเล่าเปียวอันนี้ปี190นะตอนเริ่มต้นจะมีเมืองขึ้น2เมืองแล้วนั่นก็คือซัวมอกับหองจอซึ่งคำสั่งเมืองขึ้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้วัตโซแล้วก็มาเลือกตรง request เนี่ยเสนอให้ชิซีเนี่ยมาเป็นเมืองขึ้นเราซึ่งจริงๆคำสั่งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายอื่นน่าจะปลดล็อกได้ตอนที่หัวหน้าแฟคชั่นเลื่อนขั้นถึงประมาณ second marquis ยิ้มเฉียวแล้วก็ฝ่ายเล่าเปียวนะจะมีช่องสภาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก3ช่องนั่นก็คือ Tutor Scholar แล้วก็ Student นะก็จะเป็นคุณครูนักวิชาการแล้วก็นักเรียนนะซึ่งช่อง Scholar เนี่ยจะปลดล็อกได้ตอนที่เล่าเปียวเป็น Second Marquis แล้วนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นไป1ขั้นนั่นเองเริ่มกันที่ช่อง Student ก่อนนะนักเรียนนะเกมก็จะกำหนดให้ต้องเป็นตัวละครที่มีอายุ 18-35 ปีเท่านั้นนะก็จะได้บัฟช่วยลดความต้องการในการจะมีตำแหน่งในสภานะแล้วก็ EXP ของตัวละครนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 25% ช่อง2 Scholar นะต้องเป็นตัวละครที่มีอายุ55ปีขึ้นไปด้วยนะซึ่งผมไม่มีถ้าเป็นข้อมูลเก่านะตรงนี้จะบวก EXP ให้กับตัวละครทุกตัว 25% ลดโอกาสในการอยากมีตำแหน่งในสภาแล้วก็บวก EXP ของตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งสกอล่านะอีก 5% ตำแหน่งสุดท้ายนะติวเตอร์นะต้องการตัวละครที่มีอายุ 35-55 ปีก็จะได้บัฟบวก EXP ของตัวละครทั้งฝ่ายอีก 10% นะลดโอกาสในการอยากมีตำแหน่งสูงๆแล้วก็บวก EXP ของตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งติวเตอร์อีก 10% แล้วก็มาที่ability หรือว่าความสามารถสกิลประจำตัวของเล่าเปียวเนี่ยก็เป็นสกิลที่มีผลต่อทั้งฝ่ายแล้วก็ทำงานก็ต่อเมื่อเล่าเปียวเป็นผู้นำทายาทหรือว่านายกหมดเลยนะก็จะมีลดเงินเดือนขุนพลทุกคน 20% เนี่ยแปลว่าเราจะจ่ายเงินเดือนให้ขุนพลถูกลงอันที่2ก็ค่าจ้างในการจ้างพลหอกจะถูกลงอีก 20% อันที่3ก็รายได้จากเครื่องบรรณาการหรือว่าสวยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ถ้าบวกกับด้านบนตรงนี้ถ้าสูงสุดนะครับอีก 20% ก็เป็น 70% เลยรายได้จากเมืองขึ้น 70% น่ะแล้วก็มากันที่อุปนิสัยนะเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับก็จะบวก EXP ให้กับตัวเล่าเปียวเองอีก 25% นะอุปนิสัยที่2ก็เป็นคนโลเลก็จะมีดีบัฟอันแรกก็คือ
ลด EXP เล่าเปียวลง 10% แล้วก็จะมีบัฟบวกค่าโคเวอร์ของสปายศัตรูอีก10ก็เวลาสปายของฝ่ายศัตรูเนี่ยจะใช้ความสามารถนะก็จะเสียแต้มโคเวอร์มากขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะลดความต้องการในการอยากออกไปตั้งเมืองเป็นของตัวเองอุปนิสัยสุดท้ายก็เป็นคนเข้าใจยากนะหมายถึงว่าเราไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าเล่าเปียวเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ก็จะได้บัฟโอกาสในการหลบหนีจากการโดนจับตัวอีก 5% รายได้จากการค้าผ้าไหมแล้วก็เครื่องเทศจะบวก 10% เมื่อเล่าเปียวเป็นเจ้าเมืองลดโอกาสโดนจับตัวลง 15% นะเมื่อเล่าเปียวเนี่ยทำการใช้คำสั่งสปายสกิลของเล่าเปียวเนี่ยสกิลแรกก็ Stone Ball Walk นะเป็นสกิลกดใช้นะกดใช้แล้วเนี่ยรอบๆก็จะได้บัฟโอกาสในการบล็อกลูกธนูเพิ่มขึ้นอีก 100% แล้วก็จะได้บัฟ Unbreakable ด้วยซึ่ง Unbreakable เนี่ยก็จะทำให้ยูนิตแตกทับได้ยากขึ้นรัศมีจะ15เมตรส่งผล30วินาทีคูลดาวน์120วินาทีสกิลที่2ก็ Nature Ally นะเป็น Passive Buff นะจะทำให้ยูนิตรอบๆเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอีก 25% ขวัญกำลังใจบวก10แล้วก็ยกเลิกดีบัฟในป่าดีบัฟในป่าก็จำพวกเดินทับในป่าได้ช้าลงอะไรพวกนี้รัศมีจะ15เมตรส่งผลตลอดเวลาสกิลสุดท้ายนะ Unyielding Earth ก็เป็นสกิลกดใช้เหมือนกันกดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟต้านทานการเข้าชาร์จอีก 1,900% เพิ่มการหลบหลีกอีก 100% นะแล้วก็ได้รับสกิล Unbreakable ด้วยซึ่งจะทำให้ยูนิตแตกทับได้ยากขึ้นระยะสกิล75เมตรส่งผล30วินาทีคูลดาวน์120วินาทีไอเทมของเล่าเปียวที่เป็นยูนิคจริงๆไม่มีไอเทมทองอย่างอื่นนะมีแค่เสื้อจะมีพลังป้องกัน10นะน้อยมากก็เป็นชุดผ้านะแต่จะมีบัฟเพิ่มโอกาสในการบล็อกการโจมตีระยะไกลบวกอีก 30% แล้วก็จะทำให้อัพคีปของกองทหารของเล่าเปียวเนี่ยจะถูกลงอีก 15% เนี่ยสิ่งก่อสร้างพิเศษของฝ่ายเล่าเปียวก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างสายสีฟ้านะก็คือลอดจิ้งนะเป็นที่พักนะครับซึ่งสามารถอัพเกรดได้เป็นที่พักขนาดใหญ่หรือว่าเป็นโรงน้ำชาก็ได้เรียกเป็นโรงเตรียมกับโรงน้ำชาได้ไหมก็มี2สายนะสายแรกนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าโกเวเนนหรือว่าค่าความสามารถพิเศษของฝ่ายเล่าเปียวเนี่ยเพิ่มรายได้จากการค้าแล้วก็เพิ่มรายได้จากการค้าเป็นเปอร์เซ็นต์ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสีเขียวแล้วก็มาสายที่2เนี่ยก็ช่วยเพิ่มค่าโกเวเนนนะช่วยเพิ่ม EXP ตัวละครนะมีผลต่อทั้งฝ่ายช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสีเขียวจะถูกลงนะแต่มีข้อแม้คือเราต้องมีไล่ชาด้วยอาจจะเทรดมาหรือว่าไปยึดมาก็ได้นะยูนิตพิเศษก็จะเป็นพลฮอคโล่2แบบนะอย่างแรกก็คือ Infantry of Jing นะเป็นยูนิตประเภทมีเดียมนะครับซึ่งพอมาเทียบกับยูนิตฮอคโล่ประเภทมีเดียมที่จ้างได้ทั่วไปแล้วเนี่ยสเตตัสก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะจะมีเยอะกว่าก็แค่หลบหลีกระยะประชิดกับขวัญกำลังใจที่เยอะกว่านิดนึงยูนิตที่2จะเป็น Imperial Defender นะครับก็จะเป็นยูนิตประเภท Heavy นะก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ Infantry of Jing เนี่ยสเตตัสก็ใกล้เคียงกับ Heavy Spear Guard แต่ว่าขวัญกำลังใจกับการหลบหลีกเนี่ยมีเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้ถ้าถามผมว่า Imperial Defender เนี่ยน่าใช้กว่าเนี่ยพอดูแล้วน่าจะยืนชนได้นานกว่าทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของฝ่ายเล่าเปียวนะถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะเจอกันใหม่ตัวละครหน้าสวัสดีครับผม